สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับซันโอและซันท็อปในรายการยิปซีโอซีบริกรรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการทุกรอบเหมือนเดิมนะและผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลรายการเหมือนเดิมกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินเพียงคนละ1คำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามนะครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละ1คำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะเปิดให้ถามแล้วนะครับนะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินเพียงคนละ1คำถามเท่านั้นมายังมาแล้วอ๋อยังไม่มีใครถามนะเข้ามากันได้นะครับนะดูที่คำว่าสดครับถ้าเรายังมีคำว่าสดแปลว่าเรายังอยู่ครับแต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครจะถามอะไรต้องถามตอนที่มีคำว่าสดอย่างเดียวดูการงานการเงินโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาดูการงานการเงินครับนะท่านอาจารย์โอของเราเนี่ยท่านก็มาดูรายการนะมาทำรายการทุกวันการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมระยะเวลา3วันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนนะคะและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวมีค่าครูทักแชทมานะคะไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะข้างหน้านี้เราไม่ดูสัมผัสจิตไม่ดูตรวจองค์ตรวจเทพนะคะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้มาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบเคยมีคนถามพวกเราว่ามีเหรียญกันเหรียญทำน้ำมนต์รักษาโรคไหมเรามีนะมีให้บูชาอยู่ก็ติดต่อสอบถามหลังไมค์กันได้โดยที่มีท่านอาจารย์โอนะครับมาดูแลหน้ารายการเหมือนเดิมนี่คือเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคนะครับโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าซุงนะนี่คือเหรียญรุ่น2ในปี2555นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญสี่เหลี่ยมผืนผ้าของแท้จากวัดท่าซุงค่ะคือตอนนั้นอ่ะพวกเรายังเห็นเหรียญนี้อยู่เยอะแต่ตอนหลังเหรียญนี้หายไปจากหมดจากวัดไปนานแล้วรู้สึกว่าแรงศรัทธามีมากแล้วรุ่น1ตอนนี้ราคาก็น่าจะเป็นแสนแล้วนะน่าจะเป็นหลายหมื่นแล้วถึงแสนแล้วแต่ว่ารุ่นนี้นะคะรุ่น2เนี่ยราคายังอยู่หลักพันนะคะถ้าเกิดใครพอมีกำลังซื้อก็นะควรจะเก็บเอาไว้นะคะนะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปไม่มีก็ไม่รู้จะว่าไงเพราะว่าเก็บเอาไว้ใช้ไม่ได้เก็บเอาไว้ใช้ไม่ได้เก็บเอาไว้เฉยๆแน่นอนนะต้องใช้เลยแหละเอาติดตัวไว้เพื่อกันโควิดเอาติดตัวเพื่อกันโควิดก็ได้นะคะแล้วก็อะไรอีกคะอาจารย์ท็อปเอาไปแก้ต่อไปจะเป็นเวชภัณฑ์ชั้นต้นสามารถรักษาโรคได้กดแชร์ออกไปครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามสวัสดีค่ะคุณพิมมี่นะคะสวัสดีค่ะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นดูการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมระยะเวลา3วันนะคะดูที่คำว่าสดนะครับนะมาแล้วครับยาวเลยครับพลอย26คนที่เลิกคุยเลิกติดต่ออายุ33เขาจะไม่กลับมาขอคุยกับเราแล้วใช่ไหมคะ
คือไม่ดูนะครับไอ้เรื่องนี้เรื่องเลิกเรื่องอะไรกันเนี่ยนะไม่ดูนะครับถ้าเกิดถามว่าเลิกคุยไปแล้วได้กลับมาคืนดีกันไหมเนี่ยจะตอบให้นะไปแล้วครับน้ำไปครับไปต่อคุณพิมพลอย23ทะเลาะกันรอบนี้จะได้เลิกกันขาดเลยใช่ไหมคะไม่ดูเลิกคุยไป2รอบไม่ดูครับถ้าเกิดว่าอยากจะเลิกกันเราไม่ดูนะครับตัดสินใจกันเองนะคะเพราะว่าถ้าอาจารย์เนี่ยไปดูเนี่ยไปดูใช่ไปดูให้เขาเนี่ยแล้วเขาตัดสินใจเลิกกันเพราะเราเนี่ยไม่ดีครับผมไม่ดูเออคือเวลานะคะกรรมไม่ได้เงินด้วยเวลาถามอะไรอ่ะควรจะถามที่มันจะลงสร้างสรรค์ครับไม่ถามแบบนี้ครับเพราะว่าแชร์แล้วแอน44การเงินค่ะมาครับมันหายากมากฝืดมากครับช่วงนี้ฝืดมากอันนี้ดาบนะระดับคิงถือดาบเลยนะฝืดมากครับพูดตรงๆนะเรารู้ว่าคุณเครียดเลยล่ะตอนเนี้ยนะคำตั้งคำถามใหม่กันนะครับนะตั้งคำถามใหม่เอาแบบปกติครับนะไม่พูดเรื่องเลิกเอากลับมาดีกันไหมมีโอกาสแค่นี้เราจะดูให้แบบนั้นจะเลิกกันไปจะกลับมาคืนดีกันไหมเราก็ไม่รู้นะเจตนาของเขาอยากจะให้เลิกหรืออยากจะให้ขาดหรือว่าอยากเราไม่ดูนะครับมาถามใหม่แล้วถามใหม่แล้วอ่ะพลอย26พี่ที่อายุ33เขาจะกลับมาขอคุยกับเราอีกรอบไหมคะมีโอกาสสูงครับเขายังรักคุณอยู่นะคะเขาจะกลับมา3วันนี้นะครับไปต่อครับชื่อช้างอายุ43จะสอบครูเดือนกันยายนนี้อาจารย์ท็อปเราดูแค่3วันจะได้บรรจุไหมครับรับ4สมัคร52คนคือเราดูแค่3วันนี้นะครับเราดูแนวโน้มครับคุณต้องมีเส้นครับอย่างเดียวครับหรือไม่ก็บนมาสารกล่าวคือเราดูแค่ว่าคุณต้องมีเส้นหรือไม่งั้นคุณก็ต้องไปบนบานกับเทพเจ้าชั้นสูงอะไรอะครูบรรจุไม่หัวหน้ากองหัวหน้าโรงเรียนต่างๆนี่ครับเพื่อนบรรจุไม่ใช่ไม่เหมือนมีไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบมีรัชกาลที่5มีพญาคุดด้วยจะเอาไหมล่ะพญาคุดเดี๋ยวให้ดูนะมีเปิดให้ดูพญาคุดเนี่ยผมบอกให้เลยถ้าคุณอยากสอบผ่านนี่อาจารย์ท็อปเขามีครบเยอะนะคะถ้าอยากสอบผ่านเป็นครูจริงนี่สายโมค่ะสายโมนี่ผ่านแล้วนี่หัวใจปลุกเสกแล้วด้วยข้าราชการข้าราชการอยากเป็นครูจริงไหมบูชาไปสินะรับรองได้เลยนะแล้วตอนนี้โสนพาทั้งหมดหรือว่าโรงงานปิดหมดโรงงานผลิตปิดหมดนะเราสั่งนะไม่ให้ออกมานะติดต่อเจ้าบูชาได้ร้านค้าพวกอะไรอ่ะเครื่องของขลังอะไรอย่างเงี้ยพระอะไรบ้างโรงงานเครื่องอะไรพวกเนี้ยจะโดนปิดหมดเลยนะคะมาครับอันนี้เราส่งออนไลน์นะคะส่งออนไลน์ได้นะมีคาถาให้จำเพาะแบบห้อยคอก็มีห้อยคอเล็กก็มีมาแชร์แล้วนะแชร์แล้วครับพล37ความรักโสดจะมีคนมีครอบครัวแอบเข้ามาครับให้ระวังมันจะมีคนแอบคบอยู่อะค่ะจะต้องมีใครแอบคบหรือแอบคุยหรือแอบชอบอยู่อ่ะมาคุณจิระดีขอบคุณนะคะบูชาเท่าไหร่ไปถามในเพจนะครับไปถามในเพจครับอยากครับบูชาเท่าไหร่ถามในเพจได้เลยครับแพนด้า26จะมีคนเข้ามาไหมคะลักษณะยังไงคะคือเราดูแค่ว่าจะมีคนเข้ามาไหมแต่ลักษณะเราไม่ดูคำถามเดียวพอค่ะเขาไม่ตัดสินใจอ่ะคือมีคนมาคุยด้วยแต่ไม่เขาไม่ได้ตัดสินใจอะไรไม่ตัดสินใจว่าจะจีบหรือจะคบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาครับนะติดต่อเช่าบูชาได้หลังไมค์นะครับโดยมีท่านอาจารย์โอนะปลุกเสกแล้วนะครับนะพญาคุดองค์นี้ครั้งนะบินไปเลยนะเกาะเลยนะเกาะอะไรรอเกาะโรงเรียนเรื่องจริงนะผมจะเล่าให้ฟังเคยมีคนที่บูชาพญาคุดอ่ะเขาบอกว่าอยากจะเจอกับพญาคุดเขารู้สึกว่าบ้านเขาสั่นกลางคืนอ่ะก่อนที่เขาจะสอบราชการได้บ้านเขาสั่นก่อนพอสั่นเสร็จสักพักหนึ่งเขาได้ยินเสียงเป็นนกบินมาเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะและหลายครั้งที่คนที่โดนคดีความอ่ะถ้ามาไหว้พญาคุดจะหลุดคดีประจำอ่ะนะมาครับเห็นหน้าครับถามไปแล้วนะคะเดี๋ยวดูให้นี่ตอนนี้9นาทีฝ่าเดี๋ยวติดต่อนะครับนะติดต่อนะจะเช่าบูชาวัตถุมงคลหรือตรวจองค์ตรวจเทพนะหรือจะลงหน้าทองเสริมดวงเสริมราศีนะจะสอบอะไรก็มาติดต่อสอบถามกันได้
สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นพยิปซีไฮเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูหน้าทองสาธิการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดนะคะเช่าบูชาเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเทวรูปเทพนะคะและเศียรครูค่ะติดต่อสอบถามกันได้นะครับที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ID Line osiri15 นะและผมครับตามนี้ครับนะ ID Line AJTOP16 เบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 Facebook อาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเอาละเวลาของเราอีกสักพักก็จะหมดละคือถ้าอยากรู้ว่าราคาอะไรยังไงเท่าไหร่ไปติดต่อได้ในอินบ็อกซ์ข้อความครับผมใน24โอสิริกรนะครับเดี๋ยวจะแจ้งราคาให้เราคือพูดจริงข้างหน้านี้เราไม่อยากมาพูดมากเพราะว่าพูดไปก็เท่านั้นนะถ้าคนแบบว่าอยากจะแบบติดต่ออะไรก็ไปด้านหลังเราไปด้านหลังดีกว่าเพราะว่าถามว่าเพราะอะไรเพราะพญาคุดเนี่ยองค์เนี้ยท่านเป็นเจ้าแห่งคุดนะท่านคือพญาคุดอะไรรู้ไหมเกิดยังไงรู้ไหมอันนี้เกิดด้วยเดชบารมีของตัวเองนะโอปาติกะเกิดด้วยเดชบารมีของตัวเองคือโอปาติกะโอปาติกะนี่หมายถึงว่ามีบารมีเกิดขึ้นเองสร้างบารมีมาเองถ้าเป็นสีทองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคุดเจ้าผู้ปกครองคุดคือเป็นเจ้าเมืองอะว่างั้นเถอะเป็นเจ้าเมืองแห่งคุดสีแบบนี้ลักษณะอย่างนี้นะเวลามาเนี่ยเขาสามารถสู้กับพญานาคเจ็ดหัวได้แต่ว่าเก้าหัวได้เจ็ดหัวได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุดแบบธรรมดาไม่สามารถสู้ได้มันก็มีอยู่เพราะมันมีนาคเจ้านาคโอปติกะก็มีแต่นี่คือคุดโอปติกะเพราะฉะนั้นคุดโอปติกะเนี่ยจะมีฤทธิ์มากโดยบรรยายอยู่แล้วนะก็ติดต่อสอบถามเช่าบูชาหลังใหม่กันได้แชร์แล้วค่ะโอ้41สิ้นเดือนนี้พ่อของลูกจะส่งค่าเลี้ยงดูไหมคะเราดูแค่3วันนี้นะครับ3วันนี้มีโอกาสส่งค่าเลี้ยงดูไหมดูแค่นั้นนะครับให้น้อยครับมีเหรียญให้แต่ให้น้อยพูดตรงๆนะได้นะคะได้แต่ได้น้อยเอาละนะเดี๋ยวเราก็จะไปกันแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอ้ไปเป็นประธานเหมือนเดิมมีนะกี่คนคนเดียวเนี่ยนะเอาละไปแล้วนะครับสวัสดีครับ